สวัสดีครับทุกท่านผมดร.เฉินหรือเฉินหวงชี่ผมเป็นแพทย์อายุรศาสตร์โรคทรวงอกและเป็นแพทย์แผนก ICU ของโรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียนครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งปอดอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อก่อนนั้นโรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่รักษายากมากเพราะเมื่อก่อนเราไม่มียารักษาหรือวิธีการรักษาที่ดีแต่หลายปีมานี้เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการวินิจฉัยและการรักษาดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งปอดไปสไลด์ถัดไปกันครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าในระดับสากลนั้นโรคมะเร็งปอดยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั้งในผู้ชายและผู้หญิงอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปอดและการเสียชีวิตจากโรคนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และมลพิษทางอากาศและโรคมะเร็งปอดนั้นยังเป็นประเด็นสำคัญในไต้หวันอีกด้วยชาร์ตนี้แสดงให้เห็นว่าในปี2012อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดนั้นสูงมากในหลายๆประเทศเช่นฮังการีและอเมริกางานศึกษาจำนวนมากพบว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาจากการสูบบุหรี่ในยุโรปและอเมริกาอัตราการรอดชีวิตของโรคมะเร็งปอดนั้นต่ำกว่าโรคมะเร็งอื่นๆเพราะว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะแรกมักจะไม่มีอาการใดๆถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรังคนส่วนมากก็จะคิดว่าเป็นเพราะได้รับสารระคายเคืองจากควันบุหรี่หรือเป็นโรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรังดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการที่ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งปอดก็มักจะพบตอนเป็นระยะสุดท้ายแล้วในยุโรปผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดในปี 2000 ถึง 2007 นั้นค่าเฉลี่ยอัตราการรอดชีวิตรวมที่5ปีมีเพียงประมาณ 13% ข้อมูลอัตราการรอดชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงยุคมืดเมื่อก่อนเพราะในตอนนั้นเรายังไม่มีวิธีการรักษาโรคมะเร็งปอดที่ดีพอดังนั้นการวินิจฉัยโรคได้โดยเร็วจึงสำคัญอย่างมากนี่เป็นงานศึกษาชื่อดังที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจหาโรคมะเร็งปอดเราจะเห็นได้ว่างานศึกษานี้ได้มีการดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและเน้นไปที่จำนวนผู้ป่วยที่สูบบุหรี่32ต่อปีทำไมเราถึงต้องทำ CT สแกนทรวงอกเพราะปกติเราใช้การเอ็กซเรย์ทรวงอกในการตรวจโดยทั่วไปอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเรารู้ว่าการเอ็กซเรย์ทรวงอกนั้นมีข้อจำกัดเรามักจะไม่พบรอยโรคที่เล็กกว่า5มิลลิเมตรเราอาจจะพลาดอะไรที่เล็กๆไปอย่างเช่นรอยโรคจางๆแบบนี้นี่คือบริเวณทึบของปอดที่มีลักษณะเหมือนกระจกฝ้า GGO และรอยโรคที่ไม่เป็นอันตรายอาจจะดูไม่เล็กหรือจางจากการเอ็กซเรย์ทรงอกถ้าเป็น CT สแกนอัตราการตรวจพบจะดีกว่าเราสามารถหารอยโรคที่เล็กๆได้และงานศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นว่าการตรวจแบบ CT สแกนเราสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของโรคมะเร็งปอดได้นี่เป็นหนึ่งในไกด์ไลน์ของการหาจุดในปอดโดย CT สแกนหากผู้ป่วยได้รับการตรวจ CT สแกนแบบใช้ปริมาณรังสีต่ำและตรวจเจอจุดที่เล็กกว่า4มิลลิเมตรเราจะแนะนำให้ทำการตรวจประจำปีต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าจุดมีขนาดอยู่ที่ระหว่าง 4-10 มิลลิเมตรเราจะแนะนำแนวทางที่สั้นกว่านั้นหรือทำการติดตามเป็นระยะอาจจะทุกๆ 3-6 เดือนอย่างไรก็ตามหากจุดมีขนาดใหญ่กว่า10มิลลิเมตรเราจะแนะนำให้ทำการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อดูว่ารอยโรคนั้นเป็นมะเร็งหรือไม่ถ้าหากถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งการรักษาแบบให้หายขาดเช่นการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกจะถูกนำมาใช้เราจะจำแนกโรคมะเร็งปอดว่าเป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะสุดท้ายได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราใช้ในการตรวจระยะของมะเร็งปอดปกติเราจะปฏิบัติตามการจำแนกระยะมะเร็งปอดฉบับที่8ซึ่งเป็นระบบที่นำเสนอโดยสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอดและการค้นคว้าก่อนหน้านี้ที่จัดทำโดย SPFC และฐานข้อมูลที่ได้มานั้นอ้างอิงมาจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดประมาณ 95,000 รายและดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลและข้อเสนอของการจำแนกระยะของโรคนั้นเกี่ยวเนื่องกับการพยากรณ์โรคและทุกท่านจะเห็นว่าโรคมะเร็งปอดในระยะแรกจะมีการพยากรณ์โรคที่ดีทุกท่านจะเห็นว่าในระยะ 1A และ 1B นั้นเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นแต่ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ 4B จะมีอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่6ปีเท่านั้นระยะของมะเร็งนั้นขึ้นอยู่กับระบบ TNM T ย่อมาจาก Tumor หรือก้อนมะเร็งอย่างที่ทุกท่านเห็น T1 หมายถึงขนาดของก้อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เซนติเมตรและ T4 หมายถึงขนาดของก้อนที่ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ7เซนติเมตรหรือขนาดของก้อนเริ่มขยายไปจนถึงผนังทรวงอกกระบังรมหรืออวัยวะหลักต่างๆของร่างกาย
N คือการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองถ้าพบเซลล์มะเร็งของต่อมน้ำเหลืองบริเวณเหนือหรือใต้กระดูกไหปลาร้าหรือที่รักแร้ร่วมกับใต้กระดูกซี่โครงเราจะจำแนกให้อยู่ที่ระยะ N3 และ M นั้นคือมะเร็งอยู่ในระยะแพร่กระจายหรือไม่แพร่กระจายนี่คือแผนที่ของโรคมะเร็งปอดที่ลามไปต่อมน้ำเหลืองซึ่งมีประโยชน์และช่วยได้มากในการผ่าตัดและการศึกษาจากภาพตารางนี้แสดงให้เห็นถึงกลุ่มต่างๆของแต่ละระยะตามแบบคำอธิบายและกลุ่มย่อยของระบบ TNM ถ้าหากขนาดของก้อนมะเร็งใหญ่กว่าหรือเท่ากับ7เซนติเมตร T ก็จะเป็น T4 ในส่วนของ N หรือต่อมน้ำเหลืองถ้าก้อนมะเร็งของผู้ป่วยไม่ลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองหรือไม่มีการแพร่กระจายจะเรียกว่าเป็นระยะ 3A นี่คือภาพกราฟิกของระยะ0 1และ2นี่คือภาพกราฟิกของระยะ 3A 3B และ 3C และนี่คือภาพกราฟิกของระยะ 4A และ 4B เพื่อให้การตรวจระยะของโรคแบบ clinical staging สำเร็จเราจะต้องทำการศึกษาจากภาพดังต่อไปนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำ CT สแกนทรงอกและผมแนะนำให้ทำ CT สแกนทรงอกแบบที่มีและไม่มีการใช้สารทึบรังสีในการตรวจอันเดียวกันทุกท่านจะเห็นในรูปนี้ว่ามีรอยโรคขนาดใหญ่ที่ไม่ปกติและกำลังลามไปที่เส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงใหญ่และในรูปนี้เราจะเห็นต่อมน้ำเหลืองตรงนี้โดยการใช้สารทึบรังสีเราจะสามารถแยกความแตกต่างของต่อมน้ำเหลืองและหลอดเลือดได้เพราะว่าสารทึบรังสีนี้อยู่ข้างในหลอดเลือดดังนั้นเราจะสามารถแยกได้ว่าอันไหนคือต่อมน้ำเหลืองและอันไหนคือเส้นเลือดและเราก็จะใช้ลังวินโดการใช้ลังวินโดเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการตรวจหารอยโรคเนื้อเยื่อของปอดและในการตรวจหาอื่นๆด้วยเช่นรอยโรคที่จางมากๆและรอยโรคของเนื้อเยื่อปอดที่มีลักษณะเป็นฝ้าขาวเหมือนกระจกฝ้าและเรายังใช้การตรวจสมองด้วย MRI กับสารทึบรังสีด้วยเพื่อตรวจหาโอกาสที่จะพบมะเร็งระยะแพร่กระจายสู่สมองและมะเร็งระยะบุกเข้าไปในน้ำไขสันหลังและตรงนี้ทุกท่านจะเห็นได้ว่าภาพ MRI ทางฝั่งขวาจะดีกว่าการ CT สแกนสมองถ้าต้องการตรวจหาการแพร่กระจายของรอยโรคนี่คือการตรวจแบบ PET CT สแกนซึ่งสามารถตรวจพบรอยโรคของ Hypermetabolic ได้เช่นมะเร็งปอดและการแพร่กระจายของรอยโรคนอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อประเมินการตอบสนองของการรักษาได้อีกด้วยการสแกนกระดูกใช้เพื่อตรวจหารอยโรคที่แพร่กระจายไปยังกระดูกหลังจากยืนยันผลของพยาธิวิทยาและระยะของมะเร็งปอดเรียบร้อยแล้วเราจะกลับไปที่แนวทางการรักษาโรคครับโดยปกติแล้วเรามักจะปฏิบัติตามแนวทางการรักษาอันล่าสุดและนี่คือแนวทางการรักษาล่าสุดของ NCCN สำหรับโรคมะเร็งปอดครับเราจะเห็นได้ว่าแนวทางการรักษาของมะเร็งปอดนั้นจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือสำหรับมะเร็งปอดชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็กเช่นมะเร็งชนิดต่อมและมะเร็งผิวหนังชนิด squamous cell อีกส่วนคือสำหรับมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กด้วยความก้าวหน้าของการรักษาเราพบว่าอัตราการรอดชีวิตโดยรวมนั้นดีขึ้นในปี1960เราสามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเท่านั้นและทุกท่านจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการรอดชีวิตโดยรวมนั้นสั้นมากๆแต่ด้วยความก้าวหน้าของการรักษาเราพบว่าอัตราการรอดชีวิตโดยรวมนั้นดีขึ้นและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะแรกนั้นผมคิดว่าการผ่าตัดยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะการผ่าตัดสามารถตัดและเอาเนื้องอกออกได้และนี่เป็นวิธีเดียวที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างแท้จริงตอนนี้การผ่าตัดทรงอกก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากทุกท่านจะเห็นบนกราฟนี้ว่าเมื่อนานมากแล้วสิ่งที่เราให้ผู้ป่วยได้คือการผ่าตัดเอาปอดออกทั้งข้างแต่ในปัจจุบันเราสามารถรักษาผู้ป่วยได้โดยผ่าตัดส่องกล้องซึ่งสามารถผ่าตัดปอดออกทั้งกลีบหรือผ่าตัดน้อยกว่าทั้งกลีบก็ได้ภาพนี้คือภาพของการผ่าตัดปอดโดยการส่องกล้องVATS ซึ่งจะเกิดแผลเล็กๆเพียงแค่ 1-2 แผลเท่านั้นและการผ่าตัดก็สามารถทำได้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยบางรายเช่นผู้ป่วยที่มีอายุเยอะมากๆผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะมีโรคร่วมพวกเขาอาจอายุเยอะเกินไปหรือเปราะบางเกินกว่าจะรับการผ่าตัดถ้าเป็นเช่นนั้นการรักษาแบบการฉายรังสีเช่น SBRT ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันซึ่งทำได้โดยการวางแผนผ่านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมก้อนเนื้อจะได้รับรังสีที่เพียงพอและในขณะเดียวกันอวัยวะอื่นๆที่สำคัญเช่นหัวใจจะได้รับรังสีที่เป็นอันตรายน้อยลงในกลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่มอาจใช้คลื่นวิทยุทำลายเนื้องอกก็ถูกนำมาใช้ในการรักษาเนื้องอกปอดที่หลอดลมด้วยเช่นเดียวกัน
และเรายังทราบอีกด้วยว่าโรคมะเร็งปอดในระยะที่3นั้นมีการใช้ยาฤทธิ์สูงในโรคมะเร็งปอดระยะที่3เนื้องอกอาจจะเล็กและสามารถผ่าตัดออกได้แต่เนื้องอกก็อาจจะใหญ่มากและไม่สามารถผ่าตัดเอาออกได้เช่นเดียวกันดังนั้นการรวมตัวกันของทีมบุคลากรทางแพทย์หลายสาขาและการประชุมนั้นจึงสำคัญมากแม้จะเป็นเคสของโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นหรือระยะสุดท้ายก็ตามในการประชุมของทีมบุคลากรทางแพทย์หลายสาขานั้นจะมีทั้งแพทย์ผ่าตัดทรงอกแพทย์โรคทรงอกพยาธิแพทย์แพทย์รังสีวินิจฉัยแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาและอายุรแพทย์มะเร็งจะเข้าร่วมประชุมด้วยกันในลำดับต่อไปผมจะพูดถึงการรักษาที่มีผลทั่วร่างกายการรักษาทั้งร่างกายนั้นมีทั้งหมด4แบบด้วยกันการรักษาแบบเคมีบำบัดการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดและการรักษาแบบยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ก่อนที่จะเริ่มต้นการรักษาที่มีผลทั่วร่างกายนั้นจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเนื้อเยื่อเราจะต้องยืนยันผลของพยาธิวิทยาเซลล์แต่ละประเภทต้องการการรักษาที่แตกต่างกันอีกในนึงคือการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับโรคมะเร็งปอดค่อนข้างแตกต่างจากการรักษามะเร็งผิวหนังชนิดสความัสเซลเราสามารถทำการตัดก้อนมะเร็งออกเพื่อเก็บเนื้องอกไปส่งตรวจเราสามารถใช้ CT สแกนช่วยในการระบุตำแหน่งของมะเร็งปอดที่อยู่ที่หลอดลมได้ในรูปนี้เราสามารถใช้การส่องกล่องหลอดลมและการตรวจอัลตราซาวด์ในหลอดลมเพื่อเก็บเนื้อเยื่อได้ไปต่อกันที่การรักษาแบบเคมีบำบัดสารเคมีที่ใช้ควบคุมเชื้อโรคแบบดั้งเดิมคือตัวที่ทำลายเซลล์โดยการเข้าไปขัดขวางการแบ่งเซลล์แต่เซลล์มะเร็งนั้นแตกต่างออกไปเพราะมีปฏิกิริยาตอบรับสารเคมีเหล่านี้ที่ไวมากสำหรับโรคมะเร็งปอดการรักษาที่ใช้กันทั่วไปนั้นก็คือการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดกลุ่มแพลตินัมเบสส่วนการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งนั้นหมายถึงการใช้ยาหรือสารบางชนิดเพื่อไปยับยั้งกระบวนการแบ่งตัวหรือการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งโดยจะไปยับยั้งโมเลกุลสัญญาณที่มีความจำเพาะต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งนั้นๆถ้าให้กล่าวโดยสั้นๆและถ้าเป็นไปได้เราจะต้องหาไดรเวอร์ยีนที่อยู่ในเซลล์เนื้องอกและถึงจะเลือกยาที่มีประสิทธิภาพรูปนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติของเราที่เราทำเป็นประจำที่คลินิกเรายืนยันประเภทของเซลล์เนื้องอกและใช้ IHC FISH หรือการหาลำดับเบส DNA เพื่อค้นหาไดรเวอร์ยีนที่เป็นไปได้รูปที่แสดงอยู่ด้านซ้ายนี้คือสมาชิกทั้ง4ของตัวรับ ERBB Family ซึ่งเป็นสารตกค้างของไทโรซินไคเนสโดเมนในส่วนของไซโทพลาสมิกรีเซปเตอร์ทุกอย่างที่ทุกท่านเห็นทางด้านขวานี้ในฝั่งด้านขวาแสดงให้เห็นถึงการยึดจับของไลแกนซึ่งทำให้เกิดค่าคงที่ของการเกิดการรวมตัวของตัวรับและค่าคงที่ของการเกิดการรวมตัวทำให้เกิดไทโรซีนฟอสโฟลิเลชันซึ่งเป็นสารตกค้างของ EGFR kinase domain จากนั้นจะก่อให้เกิดการส่งสัญญาณภายในเซลล์ต่างๆและทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์และการสร้างเส้นเลือดใหม่แผง A ที่แสดงอยู่นี้คือการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งตัวยับยั้ง EGFR tyrosine kinase 2ตัวยาเออโรทินิปและยาเจฟิทินิปแผง B แสดงเห็นถึงการยึดจับภายในเซลล์ของยาเออโรทินิปการจับยึดเหนี่ยว ATP ของไทโรซินไคเนสโดเมนใน EGFR ซึ่งปิดกั้นการส่งสัญญาณตามทิศทางการไหลที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเจริญเติบโตของเซลล์เมื่อเวลาผ่านไปเราได้ตรวจเจอตัวกระตุ้นยีนก่อมะเร็งหลากหลายตัวและมียาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายตัวที่เราสามารถใช้ได้ถ้าหากยีนมะเร็งมีค่า EGFR เป็นบวกเราอาจจะต้องเลือกยารักษาแบบเจฟิทินิปเออโรทินิปอัลฟาทินิปในการรักษาผู้ป่วยและถ้าตัวที่กระตุ้นยีนก่อมะเร็งที่เราเจอคือค่า AKR ที่เป็นบวกเราจะเลือกยารักษาเป็นตัวยาอเล็กทินิปและยาเซริทินิปและถ้าค่า ROS1 เป็นบวกในไต้หวันเราจะเลือกใช้ยาคริโซตินิปเวลารักษาโรคติดเชื้อปัญหาที่เราจะพบเจอก็คือการดื้อยาปฏิชีวนะเช่นเดียวกันกับตอนที่รักษาโรคมะเร็งปอดถ้าหากยีนมะเร็งของผู้ป่วยมีค่า EGFR เป็นบวกเราอาจจะเริ่มด้วยการเลือกยา TKI แบบกลุ่มแรกหรือกลุ่ม2อย่างไรก็ตามประมาณ1ปีในการรักษาอาจจะมีการกลายพันธุ์ของ T790M ที่เกิดขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้นยาตัวเดิมอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าถ้าเป็นการดื้อยาเราจะต้องเปลี่ยนเป็นยา TKI กลุ่มที่3เช่นเดียวกันกับผู้ป่วยที่มีค่า AKR เป็นบวกเราจะมีตัวยา ALK และ TKI ที่เป็นตัวยายับยั้งทั้งกลุ่ม1 2และ3และทั้งหมดนี้
สามารถหาได้ในไต้หวันในลำดับต่อไปผมจะพูดถึงการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดในระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นเราสามารถตรวจจับและฆ่าเซลล์เนื้องอกได้เมื่อแอนติเจนของก้อนมะเร็งถูกพบโดยเซลล์นำเสนอแอนติเจน APC จะทำให้ T เซลล์ทำงานผ่านตัว TCR กับกลุ่มโมเลกุล MHC และผ่านทาง CD28 กับปฏิกิริยาของ B7 ผ่านวิธีนี้ทำให้ T เซลล์ทำงานหลังจากนั้น T เซลล์ก็จะสามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกได้อย่างไรก็ตามถ้าหากมี PD1 และ CTLA4 PD1 และ CTLA4จะสามารถขัดขวางการสร้างภูมิคุ้มกันที่นำไปสู่เซลล์เนื้องอกที่ไม่ถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันได้การที่ใช้แอนติบอดี PD1 และแอนติบอดี PDL1 เราสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอีกครั้งเพื่อให้ไปฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ในไต้หวันเรามีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดหลายแบบสำหรับโรคมะเร็งปอดเช่นยานิโวลูแมปยาเพมโบลิซูแมปยาอาทิโซลิซูแมปและยาเดวาลูแมปหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนั้นก็คือการรักษาแบบยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่เซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบจะปล่อยสารยับยั้งกำเนิดหลอดเลือดออกมาสาร VEGFA จะผูกโดยตรงกับ VEGFR1 และ VEGFR2 หลังจากนั้นจะทำปฏิกิริยากับสาร NRP ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่และการเจริญเติบโตของเนื้องอกการใช้ยากลุ่มยับยั้งการสร้างเส้นเลือดเราจะสามารถทำให้เนื้อที่ของหลอดเลือดรอบๆเนื้องอกเป็นปกติได้ดังนั้นเราจึงพบว่าเราสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สารการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่ต่อต้านเนื้องอกเช่นยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นเลือดใหม่ในก้อนมะเร็งการเกิดของหลอดเลือดสู่เนื้องอกที่เกิดใหม่ลดลงการเปลี่ยนแปลงการทำงานของการหดตัวของเนื้อที่ของหลอดเลือดและได้ผลโดยตรงต่อเซลล์เนื้องอกรวมถึงการยับยั้ง Anti-Apoptotic Autocrine Signal สุดท้ายนี้ผมแนะนำให้ทุกท่านมีสำเนาของบทความนี้หลังจากอ่านบทความนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจได้อย่างครอบคลุมในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของโรคมะเร็งปอดจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตอย่างที่ทุกท่านเห็นในกราฟนี้นี่คือไทม์ไลน์ที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์สำคัญของโรคมะเร็งปอดและนี่คือโอกาสในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อการป้องกันการตรวจหาและการรักษาโรคมะเร็งปอดขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ